ลองนึกภาพว่าคุณไปพักร้อนไม่ใช่ว่าคุณนึกอยากไปนั่งเล่นริมชายหาดหรือไปท่องเที่ยวตามเมืองใหญ่คุณตัดสินใจหลีกหนีผู้คนมากมายและไปผจญภัยในสถานที่เงียบสงบของภูมิทัศน์หุบเขาแห่งสแกนดิเนเวียอากาศนิ่งธรรมชาติรอบข้างสวยงามแทบลืมหายใจและการหนีมาพักร้อนก็ดึงดูดให้คุณอยากทำสิ่งหนึ่งล่องเรือดีๆสักเที่ยวไปตามลำธารอย่างเงียบๆแล้วก็ชมทิวทัศน์ขณะที่คุณเสี่ยงล่องเรือออกจากฝั่งไม่มีคลื่นสักลูกกระทบเรือของคุณไม่มีอะไรบอกถึงอันตรายที่กำลังย่างกรายเข้ามาโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวแต่พอคุณปิดตาลงและสูดหายใจรับอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาทันใดนั้นคุณก็รู้สึกว่าเรือหมุนกลับไม่ว่าอะไรก็ตามที่ดึงคุณอยู่นั้นต้องแข็งแกร่งกว่าและหัวใจของคุณก็เริ่มเต้นแรงขึ้นไม่ว่าคุณจะพายเร็วแค่ไหนความพยายามทั้งหมดของคุณคือพายเรือให้กลับมาอยู่ในการควบคุมและตอนนั้นเองคุณก็เห็นผืนน้ำรอบตัวคุณมีชีวิตขึ้นมาไม่ใช่พื้นผิวสงบราบเรียบอีกต่อไปแล้วแต่เป็นฟองอากาศน้ำวนสิ่งที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือกำลังลากคุณตรงเข้าไปในปากของอสุรกายขนาดใหญ่ผู้หิวโหยในตำนานและมันก็มีชื่อว่าซอลสโตรมันเมลสตรอมชื่อแบบนี้ฟังแล้วคุณคงนึกถึงอะไรอย่างสัตว์ประหลาดคราเคนแต่ไม่ใช่หรอกคุณพบว่าตัวเองถูกดูดเข้าไปในคลื่นน้ำวนที่รุนแรงที่สุดในโลกเฮ้อยังไงวันนี้ก็ไม่ต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในน้ำอย่างในเทพนิยายแล้วนะแต่อย่าเพิ่งวางใจไปเพราะคุณยังไม่หลุดจากวังวนของมันนานหลายศตวรรษแล้วที่น้ำวนหรือเมลสตรอมนี้กลายเป็นตำนานไม่มีคำอธิบายว่าเกิดขึ้นได้ยังไงและไม่มีพลังแบบไหนที่จะช่วยลากเรือที่โชคร้ายออกมาได้เรื่องแรกและเรื่องราวที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ก็คือโอดิซีโดยโฮเมอร์ในนั้นบรรยายถึงสัตว์ประหลาดในทะเลที่เรียกว่าชาริปดิสสัตว์ประหลาดมหึมาที่เห็นได้แค่ส่วนปากมันอ้าปากกว้างซะจนกลืนเรือลงไปได้ทั้งลำข้างในสัตว์ประหลาดนั้นมีเพียงความมืดมิดเป็นไปได้หรือไม่ว่าภาพในลักษณะนี้คือการตีความระยะแรกของเมลสตรอมจำไว้ว่าผู้คนเคยอธิบายไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรหรือทำไมถึงมีอยู่ดังนั้นจึงมาในรูปแบบตำนานที่มีสีสันเพื่ออธิบายสิ่งที่ไม่รู้แต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ให้ความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำวนนี้จะไม่ใช่ตัวอย่างอันมีเสน่ห์ดึงดูดของพลังธรรมชาติอันน่าทึ่งน้ำวนคือส่วนน้ำที่หมุนวนเข้าหาจุดศูนย์กลางซึ่งกระแสน้ำสองสายปะทะเข้าด้วยกันผลก็คือการก่อตัวของคลื่นน้ำวนถ้าคุณมองลงไปในใจกลางของสัตว์ประหลาดที่ว่าคุณจะเห็นอะไรแปลกๆน้ำจากกระแสน้ำสายหนึ่งจะพันเข้ากับอีกสายหนึ่งดูเหมือนการเต้นรำอันยุ่งเหยิงที่ทั้งพัวพันแล้วก็หมุนหากันไปมาโดยข้อเท็จจริงกระบวนการนี้ไม่ต่างจากการผสมผสานธรรมดาตามธรรมชาติแล้วก็คือกระแสน้ำพยายามรวมเข้าด้วยกันแต่กำลังและความเร็วของทั้งสองสายทำให้ทั้งหมดยากกว่ามากนี่คือจุดที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนโกลาหลอีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่ปะทะเข้ากับกระแสน้ำและนำไปสู่การเกิดน้ำวนก็คือลมคราวนี้ให้นึกถึงภาพพลังอันรุนแรงสองสายที่มาพบกันลมและกระแสน้ำวนที่หมุนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งใช่เลยคุณก็จะได้น้ำวนที่ทรงพลังที่สุดที่นั่นน้ำวนขนาดใหญ่นั้นจึงได้ชื่อว่าเมลสตรอมคุณอาจคิดว่าทอร์นาโดน้ำอันเลวร้ายนี้จะเกิดขึ้นใต้ท้องทะเลแต่นั่นห่างไกลจากความเป็นจริงเลยล่ะเมลสตรอมที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้มีชื่อเสียงน่าค้นหาเพราะขนาดแต่เพราะยากที่จะเกิดขึ้นตามลำพังพวกมันเหมือนเครือข่ายน้ำวนขนาดเล็กที่ทำให้ดูเหมือนผืนน้ำตกลงกันให้วันนั้นเป็นวันซักรีดหมุนกันแบบเครื่องซักผ้าเลยล่ะเอาล่ะกลับมาที่ราชาของน้ำวนทั้งหมดนั้นซอลสตรอมเมนเมลสตรอมเกิดขึ้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของนอร์เวย์ใกล้กับเมืองที่มีชื่อว่าโบดอร์นอร์เวย์เป็นที่รู้จักในฐานะที่ชายฝั่งถูกปกคลุมด้วยฟยอร์ดซึ่งเป็นขั้นแนวผาที่ปกคลุมด้วยทาน้ำแข็งหนากว่า 2,000 ปีที่แล้วนอร์เวย์เคยปกคลุมด้วยน้ำแข็งทั้งหมดแต่เมื่อสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนไปทาน้ำแข็งก็เริ่มละลายและเคลื่อนตัวน้ำหนักของมันมากถึงขนาดที่บดขยี้ก้อนหินและผ่าผืนดินไปตามจุดที่พวกมันผ่านเข้าไปนี่ก็คือรูปแบบที่ฟยอร์ดแถบเซาท์จอร์แดนและสเกิร์ทาร์ดถือกำเนิดขึ้นระหว่างฟยอร์ด2แห่งนี้เองช่องแคบปรากฏขึ้นมาก็คือซอลสตรอมเมนชื่อนี้แปลได้ว่ากระแสน้ำเค็มและอาจจะเพราะทุก6ชั่วโมงจะมีน้ำทะเลที่มีกำลังมหาศาลกว่า 100,000 ล้านแกลลอนไหลผ่านกระแสน้ำในช่องแคบนี้ในความเร็วอันน่าประทับใจถึง25ไมล์ต่อชั่วโมงผลที่ได้คือพื้นที่ปกคลุมด้วยน้ำวน6ครั้งต่อวันบางครั้งเป็นเมลสตรอมขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งและบางวันมีมากไปโหลน้ำวนบางลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง40ฟุตใหญ่พอจะกลืนรถบัสเข้าไปได้ทั้งคันน้ำวนที่ใหญ่ที่สุดอาจลึกได้ถึง16ฟุตหรือก็คือความยาวของรถยนต์ปิกอัพ
เอาล่ะคุณนึกออกหรือยังว่ามันก่อปัญหาอะไรได้บ้างเท่าที่ฉันบอกได้คือคุณคงไม่อยากเข้าไปใกล้น้ำที่เหมือนสัตว์ประหลาดแบบนั้นตามลำพังแน่ๆกระแสน้ำนั้นรุนแรงมากพอจะทำให้การว่ายหนีนั้นไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงและน้ำวนขนาดนั้นดึงใครก็ตามลงไปใต้น้ำได้ภายในไม่กี่วินาทีอย่างแน่นอนน้ำที่นั่นยังเย็นมากด้วยเช่นกันดังนั้นใช่เลยถูกดูดเข้าไปในนั้นพูดอย่างเบาที่สุดก็คือเป็นสถานการณ์ที่แย่ทีเดียวแต่อีกนายหนึ่งทุกวันนี้ซอลสตรอมเมอร์เมลสตรอมทำอันตรายกับเรือทั้งเล็กหรือใหญ่น้อยมากการผ่านช่องแคบนั้นทำได้แน่ด้วยการใช้เรือยนต์เครื่องยนต์ในปัจจุบันมีกำลังมากพอที่จะหนีแรงดึงของน้ำวนได้และไม่ว่าน้ำวนที่น่าจะอันตรายขนาดไหนเมลสตรอมก็ยังเป็นทิวทัศน์ที่น่าไปดูโบดอร์กลายเป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเพราะน้ำวนพวกนี้ที่นั่นมีสะพานขนาดใหญ่ที่ทอดข้ามช่องแคบและเป็นจุดสังเกตการสำหรับคนที่อยากมาชมพลังของน้ำวนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอีกหนึ่งเมลสตรอมที่ใหญ่มากและมีชื่อเสียงต้องขอบคุณนักเขียนอย่างเอ็ดการ์อัลลันโปและชูสแวนนั่นคือน้ำวนโอซาวเมลสตรอมที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตกน้ำวนนี้อยู่ระหว่างแคนาดาและสหรัฐใกล้เกาะเดียนิวบรันสวิกและเกาะมูสรัดเมนน้ำวนนี้ใหญ่ยิ่งกว่าซอลสตรอมเมอร์หลายเท่าแต่มีความเร็วไม่พอถึงอย่างนั้นน้ำวนแห่งนี้ยังมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากถึง250ฟุตใหญ่จนไม่มีอะไรเทียบได้แต่ถึงปากของมันจะใหญ่พอที่จะกลืนเครื่องบิน747เข้าไปแบบยังมีที่เหลือตัวน้ำวนเองกลับพบเห็นได้ยากมากเพราะเคลื่อนที่ในความเร็วต่ำโอ้น่าผิดหวังจริงๆส่วนใหญ่จะดูเหมือนซ่อนอยู่ใต้น้ำบางครั้งถึงจะผุดขึ้นมาเป็นน้ำพุบนผิวน้ำจากนั้นจึงขยายตัวและเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมชาติแล้วถ้าคุณสงสัยว่าทำไมน้ำวนแห่งนี้ได้ชื่อว่าโอซาวก็มีเรื่องสนุกมากมายที่เล่าถึงเสียงคำรามของมันทำให้คนท้องถิ่นนึกถึงหมูที่กำลังทำเสียงงึมงำโดยเหตุผลเดียวกันน้ำวนขนาดเล็กที่เกิดขึ้นรอบๆเจ้าหมูแก่หรือซาวเนี้ยก็เลยถูกเรียกว่าพิกเลตฉันพูดถึงโฮเมอร์โปและแวนไปแล้วดังนั้นคุณคงเห็นว่าเมลสตรอมปรากฏขึ้นในการคงอยู่ด้านวัฒนธรรมของเรามากขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมพูดถึงตะวันออกไกลด้วยคุณเคยได้ชื่นชมผลงานสวยๆของศิลปินญี่ปุ่นสายอุคิโยเอะหรือเปล่าภาพทิวทัศน์ทางทะเลของพวกเขาโดดเด่นตรึงสายตามากหนึ่งในงานชิ้นเอกคือของอุทางาวะฮิโรชิเงะซึ่งครั้งหนึ่งเคยวาดงานที่มีชื่อว่าน้ำวนนารูโตะแห่งจังหวัดอาวะและเดากันได้ไหมน้ำวนที่ว่านั้นมีอยู่จริงด้วยนะอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยๆน้ำวนนี้อยู่ในช่องแคบเช่นกันกระแสน้ำที่ไหลผ่านเกาะนารูโตะและอวาจิไหลที่ความเร็ว12ไมล์ต่อชั่วโมงเมื่อกระแสน้ำในฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นน้ำวนอาจใหญ่ได้ถึง65ฟุตซึ่งกว้างราวรางโบลิ่งเลยถ้าคุณสนใจจะไปลองดูสักครั้งที่นั่นมีจุดชมวิวอยู่ที่สะพานใกล้ๆด้วยยังไม่นับรวมตัวสิ่งก่อสร้างที่ดูน่าทึ่งยาวกว่า 5,300 ฟุตและพาดเหนือกระแสน้ำที่ความสูง135ฟุตยังมีสถานที่อีกแห่งที่ฉันอยากเล่าให้คุณฟังนั่นก็คืออ่าวคอร์รีเวคแคนตามตำนานของชาวสกอตคาวลิชบิลเออร์เทพธิดาแห่งฤดูหนาวใช้อ่าวนี้เป็นอ่างซักผ้าของตัวเองนี่ก็คือจุดที่น้ำวนแห่งคอร์รีเวคแคนถือกำเนิดขึ้นแน่นอนว่าถ้าคุณอยากได้คำอธิบายแบบตามตำนานมากกว่านะนี่คือน้ำวนเมลสตรอมขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกและสงบลงเพียงชั่วโมงเดียวหรือราวนั้นต่อวันแต่ต่อให้จะไม่มีน้ำวนที่ว่ากระแสน้ำที่ไหลผ่านช่องแคบระหว่างเกาะจูราและสกาบ้าในสกอตแลนด์ก็ยังไหลเร็วมากอยู่ดีดังนั้นลองนึกภาพความประหลาดใจของฉันตอนเห็นผู้คนพยายามว่ายข้ามกระแสน้ำแบบนี้ดูสิพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นนักว่ายน้ำวิบากและอ่าวคอริฟเรคแคนก็คือจุดยอดฮิตของพวกเขาแทนที่จะไปว่ายน้ำตามชายหาดหรือตามสระในชุมชนคนพวกนี้ใช้อะดรีนาลีนไล่ตามไปยังสถานที่ที่อันตรายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ว่ายข้ามไปก็ใช่ฉันว่าคนพวกนี้หลายคนคงชนะรางวัลดาวินสำหรับความพยายามที่จะว่ายครึ่งไมล์เพื่อข้ามช่องแคบที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนี้และสำหรับคนอย่างเราๆที่นั่งดูช่องชีวิตสดใสฉันบอกได้เลยว่าเราแค่ยืนชื่นชมน้ำวนพวกนี้อยู่ห่างๆดีกว่าเอาล่ะมีเมลสตรอมไหนบ้างที่คุณอยากเห็นหรือบางทีคุณอาจแนะนำปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆที่น่าลองชมดูสักครั้งบอกให้ฉันรู้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างหากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเดินหน้าหาน้ำวนเรามีวิดีโอดีๆอีกมากกว่า 2,000 รายการให้คุณได้ติดตามให้คุณเลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวามือก็ได้แล้วคลิกดูให้สนุกอยู่กับเราชีวิตสดใส